I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. ก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้เราจะมากางเต็นท์กันที่จังหวัดราชบุรีครับวันนี้เรามากันที่ลานเปิดใหม่เลยนะชื่อว่าลานวลินซิแวนสเปซซึ่งก่อนมาเนี่ยเราก็ทำการจองลานมาล่วงหน้า1วันนะฮะแต่ทางลานบอกกับเรานะว่าตอนนี้เป็นลานที่ใหม่ซึ่งยังไม่มีร้านอาหารนะเขากำลังพัฒนาอยู่ฮะส่วนพวกเราก็ไม่มีปัญหาฮะก็คือถ้าเป็นลานใหม่วิวสวยเดี๋ยวเราจัดหาอาหารเข้ามาเองครับ Don't you love, won't take your time to make love promise you I'm not wasting time get the bathtub we don't gotta กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศในรถเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงลานกางเต็นท์แล้วนะคะส่วนที่อยู่เนี่ยก็กำลังไปกางเต็นท์อยู่ค่ะร้อนลมมากนะพอเป็นการกางเต็นท์เราก็จะมีการขนอุปกรณ์มาเต็มรถเหมือนเดิมนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าเราห่างหายกับการกางเต็นท์ไปหลาย EP เหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมากางเต็นท์แล้วก็กลับมาโซนนี้อีกนะคะนั่นก็คือโซนราชบุรีนั่นเองนะคะเพื่อนๆจริงๆตอนแรกที่พี่อู๋บอกหวานว่าเฮ้ยหาลานกางเต็นท์แถวสวนผึ้งอะไรอย่างเงี้ยหวานก็คิดเลยว่าอ่ะจะต้องแบบนั่งรถประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งแน่เลยโดยปกติแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าครั้งเนี้ยเรานั่งรถแค่ชั่วโมงครึ่งก็คือถึงลานแล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่าลานที่นี่เนี่ยเป็นลานเปิดใหม่ค่ะเพราะว่ามีภูเขาเนี่ยล้อมรอบลานเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไปถึงไหนเนี่ยก็กลายเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะถูกใจพวกเรา2คนมากมากโอเคงั้นเราไปกางเต็นท์กันเลยดีกว่าค่ะป่ะในช่วงฤดูฝนแบบนี้เราก็จะพกเต็นท์นะฮะตัวนี้เป็นประจำเลยเพื่อนๆเป็นของซาบาติคอนรุ่นกิเลียซึ่งสามารถทนได้ทุกสภาพอากาศนะทั้งฝนทั้งหนาวแต่ว่าผมว่าร้อนไม่เหมาะนะถ้าร้อนค่อนข้างจะร้อนอยู่ครับคราวนี้มาพูดถึงอัตราค่าบริการและกฎระเบียบต่างๆกันบ้างนะครับวลินซิแวนสเปซอัตราค่าบริการการกางเต็นท์อยู่ที่250บาทต่อคนนะฮะสัตว์เลี้ยงสามารถนำเข้ามาได้ห้องน้ำสะอาดมากสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่ค่อนข้างอ่อนนะตอนเรามาเนี่ยทั้ง2ทั้ง AS ไม่ค่อยมีสัญญาณฮะแต่ที่ลานมี Wi-Fi และเป็น Wi-Fi ที่แรงมากนะครับทั่วถึงทั้งลานเลยลานแห่งนี้รองรับแอร์เคลื่อนที่นะครับขนาด 9,000 BTU โดยจะคิดค่าบริการ200บาทต่อเครื่องต่อคืนครับเซตเต็นท์เสร็จแล้วแดดร้อนร้อนมากทุกคนวันนี้แดดร้อนมากที่ไหนเขาพายุเข้าวะคือหนูอะตอนที่นี่เขาร้อนเลยตอนเปิดคลิปอะหนูยังพูดอยู่เลยว่าวันนี้อากาศดีนะไม่ร้อนเพราะว่าพายุเข้าแดดช้ำคำเดียวกันแปลว่าคิดเหมือนกันใช่แต่ว่าโชคดีนะคะนี่เราพกครีมกันแดดมาด้วยนะอันนี้คือเราใช้กันตลอดทุกทริปอยู่แล้วค่ะเป็นกันแดดของ Skin Sita นะคะนี่อย่างสูตรที่เราเอามาวันนี้เป็นสูตร Ultra Box Hybrid Sunscreen นะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อมูสที่หวานชอบตัวนี้เลยอ่ะคือตัวเนี้ยคือตัวที่หวานบอกตลอดว่าหวานชอบบอกหลายคลิปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อมูสทาไปแล้วคือแบบกลืนกับผิวเลยอ่ะใช้ตลอดตั้งแต่รู้จักมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นนะรู้สึกว่าโอเคถูกใจโอเคแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ครับพี่เตรียมอาหารมาเองเพราะว่าต้องบอกว่าลานแห่งนี้เนี่ยมันเป็นลานใหม่เขากำลังพัฒนาเรื่องครัวเรื่องคาเฟ่ร้านอาหารอยู่ซึ่งตอนเราจองเข้ามาเขาก็ได้บอกเราแล้วแหละว่าร้านอาหารยังไม่มีนะแต่เขาสามารถสั่งให้เราได้แต่ด้วยความที่เราเนอะเราก็เตรียมมาเลยดีกว่าจะได้จบจะได้อยู่ที่นี่ยาวๆแล้วก็แบบพักผ่อนกันจริงๆครับเดี๋ยวเย็นนี้เราไปทำกับข้าวกันดีกว่าครับน้องหวานไปช่วยพี่ด้วยนะโอเคไปเต้นอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผิดด้านแอ้ย
กับบีนะกับบีนะถ้าหมุนอันนี้เป็นครับลงใช่ครับยิงมื้อเย็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะเนี่ยน้องหวานทำอะไรให้พี่กินนี่เหรอชาบูชาบูผักเน้นเลยเนี่ยจัดซะสวยเชียร์เดี๋ยวก็อยู่ในท้องเดี๋ยวอยู่ในท้องโอ้บรรยากาศสุดยอดตอนเย็นดูเดี๋ยวให้เดินรอบๆเต็นท์ให้ดูดีกว่าเนาะจุดเนี้ยมีปลั๊กให้เสียบด้วยร้านนี้มีใช้ไฟฟ้าได้เนาะมีปลั๊กให้เสียบแล้วก็เนี่ยบรรยากาศพอพระอาทิตย์ตกไปก็อากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องเนาะด้านล่างก็เป็นอีกร้านนะแต่เราไม่ได้ลงไปแล้วเพราะว่าที่เรียกจุดนี้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ารถจอดตรงนี้ได้เลยนะเราดรอปของปุ๊บเราก็เซ็ตแคมป์ตรงนี้ได้เลยฮะพร้อมยังคนหิวหนึ่งตาพบคนหิวหนึ่งตาได้น้ำซุปใช่ไหมน่ากินไหมคะทุกคนพบกันอีกทีตอนเช้าครับฝนตกพอดีเดี๋ยวต้องกลับไปตั้งข้างในมานั่งข้างในก็ได้
ก็ตอนนี้ในส่วนของลานนะฮะลานมีอยู่2โซนนะหลักๆตอนนี้ที่กลางได้มี2โซนคือโซนด้านหน้าโซนนี้เนี่ยทางเจ้าของลานบอกว่าช่วงบ่าย3เนี่ยจะล่มไวเพราะว่ามีเขาลูกนี้บังแดดให้อยู่นะฮะเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกทางด้านนี้ครับผมส่วนโซนที่เรากลางเนี่ยแดดถ้าจะมีทั้งวันฮะแต่ว่าที่เราเลือกตรงนี้เพราะว่า1ใกล้ห้องน้ำกว่าฮะแล้วก็ที่บอกฮะข้างหลังเต็นท์ของเราเนี่ยรถสามารถจอดที่เต็นท์ได้เลยแล้วก็ดรอปของลงตรงนี้แล้วก็เซตเต็นท์ตรงนี้แล้วเวลาเก็บก็เก็บง่ายกว่าครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พวกเราก็คงเดี๋ยวหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วหวานเนาะก็เดี๋ยวจะเก็บเต็นท์แล้วกลับแล้วช่วงเวลานี้ประมาณกี่โมงไม่รู้9โมงแดดประมาณนี้แหละแดดไล่แล้วก็คงต้องไปแล้วครับขอปิดทริปด้วยบรรยากาศยามเช้าแบบนี้แล้วกันฮะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Doesn't work no more, but tells a lot of stories about you. Drinks more lately, ain't got this many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a sharp voice punch right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoon, something comes to read. Goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten.และในส่วนนี้ก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำชายเหมือนกันเลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเหมือนกันสะอาดเหมือนกันเลยครับมีตะขอแขวนแล้วก็แบ่งเป็น2โซนนะโซนเปียกโซนแห้งครับสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชม EP นี้ของพวกเรากันจนจบฮะสำหรับใครที่ยังไม่กดซับช่วยกดซับสไครต์ให้เราหน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีเลยครับส่วน Facebook ตาม follow กันได้รูปสวยๆจะอยู่ที่นั่นและพบกันใหม่ EP หน้าส่วนวันนี้สวัสดีครับ